ราคามันลงไปเยอะไหมดิ่งไปเยอะไหมฮะประมาณ 15% ครับ 15% ภายใน1เดือนครับประมาณ1เดือน1เดือนลงไป 15% พอร์ตรุ่นอะไรครับเป็นตัวคาเยนครับคาเยนตัวนี้ราคาขายอยู่เท่าไหร่ครับอยู่ 950,000 คุณฟังไม่ผิดนะ 900,000 ใช่ครับ 50,000 พอร์ตนะครับครับป้ายแดงตัวเนี้ยตัว S นะ997 907อันนี้ผมขายอยู่395ไง395นี่คือเหลือแค่ 30% มันจะมีอย่างงี้จริงๆตรงเนี้ยมันออกจัดดังๆนิดนึงนะก็คือบางทีบางอย่างเขาไม่ได้ต้องการจะขายเขาอ่ะจะกินเงินมาจับสำหรับใครที่กำลังมองหาโอกาสเกี่ยวกับรถ EV ที่กำลังเติบโตแบบก้าวกระโดดมาแล้วคอร์สพื้นฐานรถยนต์ไฟฟ้า4ล้อสอนเริ่มต้นจากศูนย์เลยสนใจสแกน QR Code หรือกดลิงก์ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยรถมือ2ราคาร่วงยับเต็นท์เจ๊งกันระนาวจากสงครามราคาและการมาของ EV จริงหรือไม่เดี๋ยววันนี้พาไปดูของจริงกันครับโยสวัสดีครับผมเบลที่ช่องเวลาการันตีแห่งนี้นะครับวันนี้นะผมมาอยู่ข้างนอกนะครับและที่สำคัญจะพามาดูตลาดรถมือ2นะครับพอพูดตลาดรถมือ2นี่ต้องคนนี้เท่านั้นเลยนะครับที่ผมต้องชวนมาคุยกับพี่โนแกรนด์สตอรี่ครับสวัสดีครับเวลโอ้โหสวัสดีครับผู้ชมต้องบอกว่าครั้งที่แล้วที่ชวนพี่มาไลฟ์เรื่องของรถมือ2คนดูเยอะมากแล้วคนให้ความสนใจคราวนั้นเราพูดรถไฟฟ้ารถมือ2รถมือ2นี่แหละพี่นะก็เลยเราก็เลยคุยกันว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเรามาลงสนามของจริงเลยซึ่งตอนนี้เราพามาอยู่กันที่เต็นท์รถแล้วใช่ครับด้านหลังนี้นะครับเต็นท์นี้เป็นเต็นท์เกี่ยวกับอะไรครับพี่ตรงเนี้ยเราอยู่ที่ศรีสมานนะครับย่านเนี้ยก็คือ TT Premium Car เนี่ยเขาจะเป็นเต็นท์ที่เกี่ยวกับรถยนต์ในกลุ่มรถใช้งานแต่ผมเรียกว่าตลาดบนนะรถที่เขาขายเนี่ยมันจะอยู่รถในกลุ่มของ1ล้านถึง2ล้านบาทมันเหมาะสำหรับคนที่ต้องการความคุ้มค่านะครับในเรื่องของราคาในเรื่องของการใช้งานหรือใครที่อยากได้รถที่มีภาพลักษณ์ดีๆที่นี่ตอบโจทย์ครับพาไปดูหน่อยได้ไหมพี่ได้เข้ามาเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเวลาเราเรียกว่ากลุ่มรถตลาดบนนี่คือรถยุโรปก็ไม่เชิงนะจริงๆรถยุโรปด้วยแล้วก็รถญี่ปุ่นด้วยเพราะรถญี่ปุ่นก็จะมีบางรุ่นที่มีความหรูหรายกตัวอย่างเช่นอะไรอ่ะโตโยต้าคาวอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจะเป็นรถในตระกูลเล็กซัสเนี่ยก็จะมีกลุ่มพวกนี้คนที่เล่นเขาเป็นใครครับพี่ที่เข้ามาซื้อมือสองโอ้ยผมว่ามันหลากหลายนะมันตั้งแต่คนที่ทำธุรกิจคนที่อยากได้รถใช้งานหรือว่าเซลล์อย่างหนึ่งที่คนมองในเรื่องของรถมือสองก็คือในความคุ้มค่าคุ้มราคาสมมุติว่าคุณกำตังค์1ล้านบาทถ้าเรามองป้ายแดงเราก็จะได้รถในกลุ่มแหละ B หรือว่า C segment ครับเต็มที่อยู่ประมาณนี้ D segment เนี่ยเป็นไปได้ยากมากคือรถเก๋ขนาดใหญ่ใช่แต่ในมุมมองกับการ1ล้านบาทคุณหามาดูดิในเนี้ยครึ่งนึงคุณสามารถหาซื้อได้คือได้ความหล่อได้แบรนด์เพราะอย่าลืมว่ารถมันก็เป็นตัวบ่งบอกสถานะทางสังคมก็ในระดับหนึ่งในระดับหนึ่งเป็นประมาณนั้นซึ่งวันนี้ผมก็อยากจะรู้ว่าถ้ากลุ่มที่พี่บอกว่าพรีเมียมเนี่ยมันจะได้รับผลกระทบจากสงครามราคาและการมาของ EV ไหมเห็นบอกว่าวันนี้พี่นุจะพาไปคุยกับเจ้าของเลยใช่ไหมใช่เพราะว่าถ้าคุยกับผมใช่ไหมครับผมเนี่ยเป็นคนอยู่วงนอกไม่เหมือนกับคนที่เล่นจริงจังจริงฉะนั้นควรจะต้องไปคุยกับเขาดีกว่าครับคนที่ทำธุรกิจนี้จริงๆเลยกับเจ้าของเต็นท์นี้ใช่งั้นพาไปหน่อยนะพี่ได้จัดไปไปเข้าข้างในไปดูกันครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับอันนี้แนะนำตัวหน่อยผมซันเป็นเจ้าของรถเต็นท์รถ TT Premium Car นะครับนี่นะครับราคาให้มาต่อที่คนนี้จะมาคุยกับรถเรื่องของราคารถยุโรปรถหรูมือ2ก็คือต้องมาหาคุณซันเดี๋ยวคุณซันพาไปดูหน่อยผมมีทั้งนี่เบนซ์ไอ้นี่ตัวอุ๊ยไอ้นี่ตัวสปอร์ตเลยนะ C250 Coupe AMG ครับตัวนี้เท่าไหร่ครับแอบถามตัวนี้ราคาอยู่ 1,850,000 บาทครับ 1,850,000 บาทผมถามหน่อยไหนๆวันนี้มาเจอคุณซันแล้วเมื่อกี้คุยกับพี่รู้ว่าเรื่องของรถเนี่ยมือ2เนี่ยครับมันกำลังมีปัญหาจากสงครามราคาและการมาของ EV อย่างตลาดของคุณซันเนี่ยโดนผลกระทบอะไรบ้างไหมฮะก็มีบ้างครับก็อย่างช่วงปลายปีที่มีสงครามราคาเกิดขึ้นตอนแรกเราไม่เคยเจอมาก่อนก็มีการปรับตัวลดลงของราคารถเยอะเหมือนอย่างครับเป็นพวกปลั๊กอินไฮบริดพวกนี้ครับจะลดลงเยอะเป็นพิเศษราคามันลงไปเยอะไหมดิ่งไปเยอะไหมฮะประมาณ 15% ครับ 15% ภายใน1เดือนครับประมาณ1เดือน1เดือนลงไป 15% แล้วรถยุโรปพวกนี้คือรถยุโรปกระทบด้วยเหรอฮะกระทบครับโดยเฉพาะกลุ่มปลั๊กอินถูกต้องครับคำถามเลยเป็นความรู้หน่อยนะครับอย่างรถยุโรปพวกนี้มันมีเครื่องยนต์มีกี่พลังงานบ้างฮะก็จะมีพลังงานเครื่องยนต์เบนซินล้วนดีเซลล้วนดีเซลเบนซินไฮบริดเบนซินไฮบริดครับผมเป็นพวกปลั๊กอินไฮบริดแล้วก็ปลั๊กอินไฮบริดอย่างตัวปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยคือลงเยอะมากใช่ครับแล้วตอนปีนี้แล้วเป็นไงฮะตั้งแต่เปิดต้นปีมาเพราะเห็นว่าปีนี้เนี่ยมีรถพรีเมียมไฟฟ้าออกมาเยอะมากเลยอ่ะถ้าหลังจากต้นปีที่ผ่านมา
าเนี่ยก็ผลกระทบเริ่มนิ่งนะครับเราปรับตัวกับมันได้ราคามันก็เริ่มนิ่งแล้วก็อยู่กับมันได้แล้วเรารู้ถึงหลักการของมันโอ้โหนี่ขอพาไปดูรถหน่อยฮะรถไหนที่ราคามีไม่ลงบ้างไหมคนตามหาเยอะมีไหมฮะมีพวกเครื่องยนต์ดีเซลครับเครื่องยนต์ดีเซลครับทำไมดีเซลกลับมาฮิตอีกต่อแล้วฮะดีเซลกลับมาฮิตเพราะว่าจำนวนผลิตออกมาน้อยรถมีน้อยคนรู้สึกว่าประหยัดหรอครับพี่รุ่นคนกลับมาเล่นดีเซลมีบางมุมนะอันนี้ในมุมของการขายนะคนส่วนใหญ่ที่ใช้รถยุโรปเนี่ยเขามักจะพุ่งมาหารถดีเซลก่อนเพราะว่ารถดีเซลมีความประหยัดแต่ปัญหาก็คืออย่างในมุมผมเนี่ยผมจะมองในเรื่องของมุมการซ่อมบำรุงอะไหล่ดีเซลราคาค่อนข้างแพงจริงอย่างที่สองจำนวนน้อยอย่างที่สามนะครับเชียงกงหายากตัวตลาดเชียงกงในบ้านเรานะครับเมนหลักๆส่วนใหญ่มันจะมาอยู่ประมาณ 3-4 ที่ญี่ปุ่นฮ่องกงไต้หวันและออสเตรเลียอันนี้มันเป็นจุดในตรงนี้ครับมันเป็นเรื่องชุดของความเชื่อประหยัดไหมประหยัดแต่ซ่อมไหมผมบอกว่าเหนื่อยนี่ก็เป็นเหตุผลที่คนมาหาดีเซลแต่ดีเซลก็ซ่อมแพงอย่างรถที่เอามาเนี่ยคือต้องซ่อมไหมฮะอย่างของส่วนใหญ่ของผมไม่ต้องซ่อมครับเป็นรถปีใหม่ๆ 80% ของรถผมจะเป็นรถที่อยู่ในวารันตีศูนย์อยู่หรือเป็นรถที่ใหม่ที่ไม่เกิน100,000 กิโลนะครับไม่เกิน100,000 โลครับอายุประมาณกี่ปีฮะอายุประมาณ4ปีครับ4ปีที่ออกจากศูนย์มาใช่ครับเฉลี่ยนี่เยอะมากนะครับตรงนี้มีทั้งหมดกี่คันครับประมาณ60คันครับ60คันมีอันไหนเยอะสุดครับขุมพลังเบนซินเยอะที่สุดครับลองมาเป็นปลั๊กอินไฮบริดอันดับ3จะเป็นดีเซล4จะเป็น EV อันนี้มี EV ด้วย PHEV อ๋อ PHEV อ๋อตกใจว่ามีไฟฟ้าอุ๊ยตรงนู้นเห็นพอร์ชอ่ะขอไปดูหน่อยนะฮะตรงนั้นพอร์ชใช่มั้ยเมื่อก่อนผมก็มาแอบแฮป R8 ที่นี่ไปขับครับอ๋อยืมขับไปรับสาวนี่รอเลยนะไม่ขับไปกินเตี๋ยวพออ๋อไอ้คุณอนิยมนี่นี่อยู่กันเนาะไม่รู้นะพอร์ชรุ่นอะไรครับเป็นตัวคาเยนครับคาเยนตัวนี้ราคาขายอยู่เท่าไหร่ครับอยู่ 950,000 บาทคุณฟังไม่ผิดนะ 900,000 ใช่ครับ 50,000 พอสนะครับครับตัวนี้เป็นชมแรกชมแรกเป็นชมแรกทำไมมันราคามันลงราคาตอนใหม่มันออกมาเท่าไหร่นะพี่ผมว่าไม่ต่ำกว่า 5-6 ล้านนะใช่เหลือ 950,000 ครับเจ้าผมถามนี้นิดนึงอย่างเมื่อกี้เราคุยกันว่าพอวันนี้อย่างรถที่เป็นรถหรูเนี่ยคนก็มาอยากซื้อเพราะว่ารถไฟฟ้าที่เป็นซีดานไซด์ดีเซกเมนต์ถ้าเป็นรถน้ำมันใหม่เนี่ยราคามันแพงคนก็เลยมาซื้อมือ2แล้วถ้าวันนี้รถไฟฟ้าเริ่มเข้ามาแล้วเนี่ยอย่างกลุ่มรถซีดาน SUV crossover แต่ SUV ไซส์ใหญ่ยังไม่มีถามว่าพวกนี้ราคาร่วงแรงไหมจริงๆมันร่วงอ่ะสำหรับผมนะรถบางกลุ่มไม่มีความจำเป็นที่ต่อราคาต้องร่วงเช่นในกลุ่ม MPV การมาของรถไฟฟ้ายังมีโมเดลน้อยยังไม่ได้คาบเกี่ยวมากนะและในเรื่องของการใช้งานจริงๆเราก็ต้องยอมรับอย่างว่าการใช้งานกับ MPV รถไฟฟ้าค่อนข้างจำกัดเวลาที่คุณเดินทางสมมติว่า MPV 7ที่นั่งเดินทาง7คนเวลาที่คุณไปจอดชาร์จมันเหมือนกับการจับปูใส่กระดองเดี๋ยวคนนี้อยู่ตรงนี้คนนู้นอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวคนนู้นอยู่ร้านกาแฟในชั่วโมงนึงอย่างเงี้ยครับกว่าที่เราจะคอนโทรลหรืออะไรยังไงปุ๊บค่าชาร์จอาจจะไม่แพงครับแต่ค่าเกี่ยวกาแฟขนมแพงกว่าหลายๆคนถึงพูดกันอยู่มันจะเป็นในกลุ่มนี้แต่มันเข้าอยู่ในสงครามราคาครับมันโดนเหมารวมมองว่ามันเป็นมุมนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้มันจะมีรถบางรุ่นที่ราคาหล่นในแบบที่ไม่ตั้งใจแต่ถ้าแบบคนที่เขาทำกันบ้านมาดีๆหรือเขารู้ความต้องการรู้วัตถุประสงค์การใช้งานเขาอยู่แล้วนะมันโคตรเป็นช่วงของโกลเด้นไทม์รถได้รถราคาดีใช่ครับต้องถามทางนี้จริงเหรอครับคุณอันบางรุ่นเป็นช่วงที่น่าซื้อจริงๆครับอย่างพวกปลั๊กอินไฮบริดพวกนี้ราคาน่าซื้อมากราคาร่วงเยอะมากครับ530E C350E E350E เงี้ยครับ330E พวกนี้ราคาต่ำมากครับเทียบกับออปชันที่ได้ได้ซื้อรถแบรนด์ดีแล้วก็พลังงานเทคโนโลยีที่ถือว่าใหม่ถูกต้องในราคาที่ถูกลงแล้วถามหน่อยครับอย่างรถกลุ่มพวกนี้เนี่ยเวลาปล่อยสินเชื่อเนี่ยยากไหมเพราะเห็นเขาบอกว่ามือสองเนี่ยดอกแพงปล่อยสินเชื่อยากอย่างกลุ่มพวกนี้สินเชื่อเนี่ยปล่อยง่ายไหมฮะของผมที่ทำมาตลอด5ปีก็ผมว่าในช่วงนี้ถ้าปกตินะครับเดี๋ยวเรามาเดินดูด้านนี้หน่อยนะครับพอเราเห็นตลาดเนี่ยอย่างพวกกระบะวัยรุ่นสร้างตัวมันก็จะเห็นว่าปล่อยกู้ยากแต่พวกกลุ่มพวกนี้คือคนมีตังค์อยู่แล้วครับเขากล้าซื้อส่วนมากเขามาซื้อผ่อนหรือสดครับพี่ครึ่งครึ่งครับครึ่งครึ่งสดครึ่งหนึ่งผ่อนครึ่งหนึ่งครับมือสองดอกแพงไหมมือสองดอกเท่าไหร่ครับมือสองดอกของผมเริ่มต้นที่2.39%ก็ไม่ได้แพงมากป้ายแดงเลยนะป้ายแดงผมถามคำถามสุดท้ายนะครับวันนี้เนี่ยพอ EV เข้ามาเนี่ยผมเห็นว่าเฮ้ยบางเต็นท์เนี่ยเจ๊งล้มหายไปเนี่ยอย่างเพราะว่ารถคามือก็เยอะแล้วอย่างของคุณซันเองอ่ะคุณซันคิดว่าอย่างพวกเต็นท์ที่เขาล้มไปเนี่ยเพราะอะไรอ่ะถ้ามันมีสิ่งใหม่ๆเข้ามามันก็อยู่ที่การปรับตัวของผู้ประกอบการครับถ้าเราปรับตัวทันเราก็จะอยู่ในตลาดได้ต่อไปมีคนมีเงินก็มีกลุ่มเดิมลูกค้าไม่ก็อยู่กลุ่มเท่าเดิมแต่ตัวเรื่องมันเยอะขึ้นอย่างวันนี้ก็คือการปรับตัวเต็นท์ที่ไม่ปรับตัวนี่ยังไงถึงได้เจ๊งครับทุกคนเปลี่ยนไปเล่นรถรุ่นนี้แต่เราไปไม่ทันก็เลยติดคามือติดคามือครับพี่รู้มีอะไรเสริมไหมฮะค่อนข้างใกล้เคียงอ่ะคุณซันถ้าเรามองในมุมของผู้บริโภคอ่ะมันมีความคุ้มค่ามาก
พอเรามีตัวเลือกมากขึ้นมีการแข่งขันมากขึ้นความคุ้มค่ามันก็จะตกลงสู่ผู้บริโภคเยอะแต่ว่าทุกคนน่ะสิ่งที่ควรจะต้องทำครับอย่างแรกเลยผมเน้นในเรื่องนี้ก็คือการซื้อรถ1คันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นป้ายแดงหรือรถมือ2มันต้องดูที่อย่างแรกครับคือวัตถุประสงค์การใช้งานก่อนมาดูที่งบประมาณดูกำลังของตัวเราว่าเราได้ประมาณขนาดไหนก็คือมันต้องมีการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการเงินในระดับหนึ่งก่อนนอกเหนือจากนั้นผมว่าผมแทบไม่ต่างจากคุณฟันครับการปรับตัวเนี่ยสำคัญมากๆครับคู่แข่งเข้ามามากขึ้นนะครับแล้วปีนี้คุณซันคิดว่าจะขายยากกว่าปีที่แล้วไหมขายยากขึ้นครับแต่เราก็ต้องพยายามมากขึ้นก็ต้องพยายามมากขึ้นนะครับและนี่นะครับจากปากคนที่เป็นเจ้าของเต้นรถพรีเมียมนะครับก่อนทาง TT พรีเมียมนะครับวันนี้ขอบคุณคุณซันมากนะครับเดี๋ยวเรายังเหลืออีกที่ใช่ไหมพี่เดี๋ยวพาไปดูอีกที่นึงครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดนึงตรงนี้ก็คือเป็นในจุดที่เขาเป็นเจ้าใหญ่ในโซนด้านนอกแต่ว่ารถเนี่ยเขาขายทั่วประเทศพาไปดูหน่อยพี่ได้ป่ะงั้นพี่นุ่นนำเลยฮะได้ครับเดี๋ยวเจอกันครับไปเราพาไปดูกันที่นี่ตรงนี้นะครับมันคือย่านบางบัวทองเฉพาะเวิร์กเนี้ยนะครับมันจะมีเต็นท์อยู่ประมาณ100คันเป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งละกันนะครับในรถในกลุ่มของรถตลาดล่างตลาดกลางตรงบริเวณนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยโดยส่วนตัวผมว่ารถมันมีอยู่กว่าพันคันที่เวิร์กนี้นะฮะเราก็จะเห็นมีพวกรถยี่ห้อค่ายญี่ปุ่นส่วนใหญ่ใช่อันนี้มาเดี๋ยวพามาดูเต็นท์นี้นะครับเต็นท์นี้ผมค่อนข้างรู้จักครับสวัสดี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 ครับพี่อันนี้คือพี่หนึ่งพี่หนึ่งแนะนำตัวนิดหนึ่งพี่ครับ1แสนลักนะครับเจ้าของเต็นท์แสนลักพรีเมียมต้องบอกว่าเมื่อกี้เราไปรถหรูมาแล้วทีนี้เรามาดูรถตลาดทั่วไปแต่ก็ไม่ตลาดนี้มีรถตู้แต่เปียลึกหน่อย12 13ราคายังไม่ถึงล้าน700,000เท่าไหร่นะพี่700,000กว่าบาท700,000กว่าบาทอันนี้ปีอะไร11เอาล็อกง่ายๆตรงเนี้ยนะครับเบิ้งตรงเนี้ยราคารถส่วนใหญ่เฉพาะของเต็นท์นี้ก็ได้ราคารถมันจะไม่ข้ามล้านไม่ข้ามล้านตั้งแต่ประมาณล้านลงมาเนี่ยจะอยู่ในเบิ้งนี้ทั้งหมดอันนี้เป็นกลุ่มใหญ่สุดของตลาดรถยนต์มือ2ในบ้านเราทีนี้ผมมาถามนะเมื่อกี้เราไปดูตั้งแต่ล้าน2ล้านนี่ต่ำกว่าล้านถามพี่1หน่อยนะครับว่าตอนนี้รถไหนขายดีสุดกลุ่มไหนนะพาไปดูหน่อยได้ไหมฮะขายดีสุดเหรอกลุ่มขายดีสุดจะขายไปหมดแล้วจะเป็นพวก SUV ดีเซลมีให้ดูไหมฮะพี่ไปมาแล้วเมื่อเช้าก็ไปแล้ว1ล้าน 100,000 ก็ไปแล้วตัวไหนครับพี่ที่เป็น Fortuner นะครับ Fortuner Pajero พวกเนี้ยก็ Fortuner ได้หมดเลยตั้งแต่ปี13 14 15ขึ้นไปได้หมดเลยราคาประมาณเท่าไหร่อย่างปี13เนี่ยก็ต้องมีเลข5 400,000 405,000ขึ้นไปปี17 18ก็800,000 900,000ถ้าเป็นโฉม21ก็ต้องมีประมาณล้านใช่กลุ่มนี้ขายดีมากแล้วกลุ่มเนี่ยครับแล้วนี่อย่างมาสด้านี่ขายดีไหมพี่อันนี้ก็ขายได้2คันนี้ก็จองแล้วครับจองแล้วจองแล้วจ้ะใช่ไอ้คันเนี้ยซีก5นะ 2.0 ตัว S ป้ายแดงเท่าไหร่ไหมล้าน4อันนี้ปี2017รถกี่ปีอ่ะ6ปีได้ไหมขายอยู่เท่าไหร่เนี่ย460,000ไม่80,000 อันนี้ต้องบอกแบบนี้นะยังไม่รวมต่อรองแล้วขายราคานี้แล้วขายเมื่อวานจองแล้วอ๋อจองแล้วขายราคานี้เลยใช่ถามหน่อยครับว่ารถกลุ่มที่ขายดีที่พี่บอกก็คือพวก SUV PPV รถไซส์ใหญ่ใช่ๆครับก็แสดงว่าเป็นพวกรถแนวครอบครัวครับครอบครัวรถผู้ใหญ่ลูกค้าก็จะดีดาวเยอะไฟแนนซ์ผ่านง่ายมันไม่เกี่ยวกับพวกขุมพลังหรอพี่เพราะเห็นช่วงนี้น้ำมันแพงถ้าถามว่าตอนนี้ขุมพลังเครื่องยนต์แบบไหนที่ขายดีก็ที่บอกอะดีเซลดีเพลที่เป็น SUV อ่ะขายดีมากเป็น SUV ใช่มันยังมีชุดความเชื่ออย่างนี้ก็คือใช้ดีเซลยังประหยัดกว่าคล้ายๆกับกลุ่มรถยุโรปเลยน้ำมันมันถูกกว่าน้ำมันมันถูกกว่าคนก็ยังมองว่า PPV คุ้มค่าอยู่แต่บางทีบางส่วนอย่างในมุมผมนะเขาก็ลืมคิดไปว่าในเรื่องของค่าภาษีเพราะว่าตัว PPV เนี่ยมันจะจ่ายค่าภาษีแพงกว่า SUV โดยทั่วไปจนกว่ามันจะต่ำกว่า10ปีมันถึงจะเหลือ 50% ถูกป่ะพี่คือแต่มองว่าใช้ในชีวิตประจำวันใช้อะไรทั่วๆไปใช้ง่ายแต่มันดูเขาก็ดูความคุ้มแหละรถคือมันก็ลงตามราคาตลาดเนาะแต่คุยกันที่รถสวยไม่แท้นะอะไรเงี้ยครับรถสวยไม่แท้ใช่มือเดียวด้วยไหมมือเดียว2อันนี้มือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงมีสเปคชั่นของวันทุกขาตรวจให้มีใบเซอร์ให้มีใบเซอร์ด้วยใช่อย่างที่เคยพูดไว้ผมก็คุยในคลิปของตัวเองบ่อยๆก็คือรถแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวหรอกว่ามันจะเป็นรถเต็นท์รถบ้านหรือว่าอะไรยังไงนะครับรถบริษัทรถเนี่ยมันตัดสินด้วยสภาพพอสภาพนะครับกับราคาเนี่ยมันไปด้วยกันได้คันนั้นมันก็จะตอบโจทย์ครับแล้วนอกเหนือจากนั้นก็อาจจะมีรายละเอียดยิบย่อยก็เช่นในเรื่องของการซ่อมบำรุงค่าดูแลรักษาที่มันถูกหรือมันแพงไหมอันนี้ผู้บริโภคก็ต้องทำกันบ้านนิดนึงใช่ยังลูกค้ามาซื้อไงบางทีเขาเก่งกว่าเราอีกเขาทำกันบ้านมาแล้วว่ารุ่นนี้อะไรต้องมีอะไรบ้างเดี๋ยวนี้ข้อมูลมันหาง่ายไงใช่ข้อมูลนิดนึงไอ้สามผมถามหน่อยว่าวันนี้อย่างรถ
เข้ามาที่โดยเฉพาะกลุ่มซิตี้คาร์ SUV crossover เนี่ยส่งผลให้รถกลุ่มพวกนี้ขายยากไหมผมว่ากลางๆกลุ่มพวกนี้กลางๆแต่ว่ามันน่าซื้อไหมล่ะอย่างเงี้ยรถปีอะไรนะ18อ่ะป้ายแดงตัวเนี้ยตัว S นะ9,700 9,700 อันนี้ผมขายอยู่395ไง 395นี่คือเหลือแค่ 30% ก็เหลือหายไปเกิน50แล้วอ่ะรถยังวิ่งไมล์หลักหมื่นอยู่เลยเนี่ยเราจะเห็นพวกราคาพวกนี้ที่มันต่ำกว่า 50% ในรถราคาประมาณเนี้ยเราจะอยู่ในรถยุโรปถ้าเป็นส่วนใหญ่นะแต่ตอนนี้มันลามมาจนถึงรถญี่ปุ่นมาสงครามราคาใช่มันก็หล่นแล้วก็ซื้อถูกลงแต่เราก็ไม่ต้องขายแพงมากกำไรสัก 10% เราก็พออยู่ได้แล้วพอเห็นว่าสงครามราคารถน้ำมันมือหนึ่งก็ลดราคาแล้วด้านหลังนี่ทำอะไรครับพี่อันนี้ก็ล้างอยู่ครับรถเพิ่งเข้ามาอันนี้คือเวลาตัดรถเข้ามาใช่ครับรถเพิ่งเข้ามาเงี้ยเราก็เอาถอดแบกเนาะแล้วก็รื้อเบาะรื้อพรมซักสปาทำความสะอาดนั่นแหละพูดง่ายๆแล้วเดี๋ยวก็ขัดเคลือบสีเพิ่มนิดนึงหลายคนน่ะค่อนข้างสับสนกับเต็นท์จริงๆไงคนเวลาเข้ามาเนี่ยในเรื่องของการทำความสะอาดกับการชงรถอ่ะมันมีความแตกต่างกันนะอย่างเงี้ยมันไม่ได้เรียกว่าชงรถอย่างเงี้ยมันคือเรียกว่าทำความสะอาดเพราะได้มาถอดหรือเบาะทำความสะอาดใช่เนี่ยเป็นลักษณะเนี้ยเพื่อให้รถเนี่ยมันเอี่ยมให้สำหรับลูกค้าที่เอาไปใช้งานเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบเนี้ยนี่มาดูนี่เขาจะรื้อแบบนี้เนี่ยครับหรือซักพรมใหม่ทำความสะอาดใหม่เก็บอะไรที่มันควรจะต้องเก็บทำความสะอาดใช่การชงรถเนี่ยก็คือมันจะเป็นลักษณะที่เวลารถที่ได้มาครับมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพรถผมยกตัวอย่างนี้รถมันโดนชนมานะครับซ่อมมาครั้งแรกมันซ่อมมาไม่ดีแต่เวลาเขาซื้อมาแล้วเขาดูว่าอย่างเงี้ยมันขายยากหรือเต็นท์ที่มีจริยธรรมเขาก็จะไปเก็บงานพวกนี้มาเขาก็จะใช้เวลาเขาก็เลยจะเรียกว่าชงรถมันจะเป็นกลุ่มประมาณอย่างนี้เนี่ยมันอย่างคันนี้ชงรถอันนี้ชงรถเนี่ยเดี๋ยวชงคันนี้ชงจะขายนะฮะไม่ได้ขายไม่ได้ขายไม่เขาบอกคุณไม่เกลียดอ่ะเขาบอกเกลียดไงได้ไงเนี่ยมันคันนี้มันตรงด้วยเอาไว้โชว์ไว้โชว์ลูกค้าชอบมาถ่ายรูปคู่พี่หนึ่งมันออกตัวผมว่าจะยืมมาไปขับไปยืมยืมเลยยืมไปขับได้ไหมว่าค้าชอบมาถ่ายรูปขับกิโลแล้วสาวจะขึ้นอะไรอย่างนี้อยากรู้เหมือนกันให้รอนะขับไปรอเลยนะยุโรปก็มีว่ะพี่เพิ่งเห็นมีเบนซ์ที่200อันนี้ตอนนี้ราคาอยู่มาเท่าไหร่อ่ะอันนี้ก็ขายไปแล้วเหมือนกันเป็นเบนซินผมเบนซินใช่จองไว้แล้วไม้70,000โลเชื่อไหมปี2011 2011ไม้70,000โลยังเข้าศูนย์อยู่เลยเข้าศูนย์เบนซ์จะคูอยู่เลยไปหาที่ไหนนะอย่างเงี้ยจบไปเท่าไหร่เนี่ย395เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้คุณเห็นนี้ป่ะเมื่อกี้คุณเห็นว่าอันนี้เท่าไหร่นะ395ป่ะ395แล้วคุณเห็นในตรงนั้นป่ะไอ้ตรงนั้นราคาเท่าไหร่วะ395เหมือนกันเออชอบแบบไหนอ่ะชอบแบบไหนเด็กนี้ได้โหลเลยนะนี่ดีกว่าแล้วแต่คนชอบนะอย่างนี้แต่อาจจะดูอันนี้ปีลึกไงปีเขาลึกหน่อยจะถามว่าปัญหาไม่มีแล้วไง70,000โลเข้าศูนย์ตลอดเราพูดถึงรถขายดีนะมีรถไหนที่แบบไม่น่าเล่นขายไม่ค่อยดีบ้างอ่ะพี่ไม่ดีกลุ่มเนี้ยกลุ่มนี้เลยเหรอผมจริงขายดีลูกค้าเยอะแต่ว่าไฟแนนซ์มันผ่านยากพวกนี้แสนกว่าบาทอะไรเงี้ยทำไมไฟแนนซ์ถึงผ่านยากอ่ะพี่คือกลุ่มลูกค้าเนาะซื้อรถอย่างเงี้ยก็อาจจะอายุน้อยก็อาชีพการงานยังไม่มั่นคงอะไรเงี้ยที่ผมได้ที่เจอเมื่อกี้ที่พูดมาแล้วมันมีอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของความนิยมด้วยถ้ามันเป็นรถในกลุ่มที่แบบบางทีมันพอมันเป็นรถแบบกลุ่มแบบเป็นกลุ่มค่ายรองบ้างนอกค่ายบ้างความนิยมน้อยเนี่ยเวลาในการปล่อยไฟแนนซ์เนี่ยมันก็ค่อนข้างมีความเสี่ยงมากไปด้วยอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งพอปีลึกมากๆก็ต้องดูอีกเพราะว่าเวลาในการจ่ายทำในเรื่องไฟแนนซ์อย่างหนึ่งเนี่ยมันจะมีบางคนที่เขาชอบรถประเภทนี้เช่นดาวน้อยผ่อนนานหรือว่าดอกเบี้ย 0% เวลาตอนซื้อเวลาตอนผ่อนมาจะดูสบายแต่เวลาพอไปคิดกลับแล้วว่ากว่าจะหมดอายุสัญญาบางทีมันอาจจะมากกว่ามูลค่าของตัวรถไปเท่านึงแล้วรถเตียวเก่าเนี่ยดอกเบี้ยจะแพงมากเพราะมีความเสี่ยงไงโอ้โหแล้วมี 7% 8% เพราะว่ารถในกลุ่มพวกนี้พอมันซื้อง่ายมันในนี่ง่ายคนที่ได้ก็ตายมันความเสี่ยงสูงเพราะพร้อมเทตลอดเวลามันมีเยอะมันจะเป็นจุดนี้ด้วยเห็นเพจลุงบอกชอบบอกรถมือสองดอกเบี้ยแพงจริงๆรถปีใหม่ดอกเบี้ยไม่แพงนะ 2% ก็ควายก็พอๆกับรถใหม่เลยนะเวลาที่เขามาคุยอ่ะเขาจะชอบมานานลักษณะแบบสไตล์ที่ผมเจอนะดาวน้อยผ่อนนานดอก0บาทผมก็บอกไว้ถ้าเล่นในกลุ่มเนี้ยผมบอกถอยไว้เถอะถ้าโดยส่วนตัวสำหรับผมนะถ้างบเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณใจเย็นคุณรอได้ไม่รีบใช้รถมากคุยยากหรือคุยง่ายถามพี่หนึ่งถ้าซื้อแล้วเงินสดเหรอก็ได้ดิก็ดียิ่งดีดิแล้วก็ลดเต้นก็อยากขายเงินสดครับก็อยากขายเงินสดแล้วคันนี้อ่ะพี่คันนี้ขายดีไหมกลุ่มนี้กลุ่มเอากลุ่มเอาขายดีมากตรงนี้นี่ก็ขายแล้วรอลูกค้ามาเอาครับอย่างเงี้ยดีนี่ขายได้ 300,000 เองเป็นทำไมขายดีพี่เอาเป็นไม่ 80,000 ใช่เพื่อ 1,500 อย่างเงี้ยเพื่อ 1,500 ครอบครัวใช่ทำไมรถในกลุ่มนี้มันถึงขายดีอ่ะครับพี่กลุ่มเนี้ยครับณปัจจุบันมันกลายเป็นรถอเนกประสงค์ที่เอามาใช้งานในชีวิตประจำวันในครอบครัวมันเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าในเมืองนะมันจะใช้แบบนี้เพราะว่าอย่างนึงเนี่ยมันซ่อมง่ายดูแลรักษาง่ายและ1,500
ครื่อง 1,500 และหน้าที่แรกสำคัญถ้าเกิดน้ำมันแพงมันดมแก๊สได้ครับในเรื่องของการดมแก๊สอ่ะจริงๆดีเซลดมได้นะแต่ความประหยัดอ่ะมันไม่เท่ากับเบนซินอย่างน้อยสุดเนี่ยมันประหยัดได้ประมาณแค่ครึ่งนึงแต่คุณต้องวิ่งทางไกลนะเพราะวิ่งในเมืองมันไม่ใช้เพราะมันต้องติดดีเซลติดได้แบบเดียวก็คือแบบมิกซ์เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ครับมันเลยไม่ควรราคาน่าจะต๊อกผมถามพี่หน่อยครับว่าวันนี้ที่เราเห็นข่าวว่าเต็นท์แบบไปต่อไม่ไหวอยากขายรถโละหมดแล้วเนี่ยเป็นเพราะอะไรคิดว่าเต็นท์มันไปด้วยยากไหมพี่มันอยู่ที่รถนะมันอยู่ที่รถอ่ะขายรถอะไรดีกว่าที่ว่ามันประวัติศูนย์ปีใหม่ๆไม่ได้น้อยเนี่ยผมเห็นแย่งกันซื้อแย่งกันซื้อแค่เลยฆ่ากันตายเลยก็ว่าได้เต็นท์เวลาเจอคันนึงอ่ะแย่งกันเลยนะเพราะใครได้ไปมันก็ได้ขายหมดเขาก็เทียบกับป้ายแดงเลยเวลาขายอย่างเงี้ยก็พอเห็นภาพนะฮะว่าวันนี้ตลาดรถมือ2มันก็มีการแข่งขันนะครับก็ไม่ทิ้งบอกว่าเจ๊งหรือไม่เจ๊งก็ต้องอยู่ว่าเขาทำธุรกิจแบบไหนอย่างนี้มันก็อยู่ที่ว่าเอากำไรกี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยคนเอากำไรอย่างผมอ่ะไม่ถึง10เชื่อมั้ยขายรถเมื่อเช้าปล่อยแบนเนอร์ร้านกำไร 60,000 งั้นวันนี้เดี๋ยวพาผมไปกินอะไรครับพี่ 60,000 เนี่ยกว่าจะไปขายได้ก็เป็นเดือนนะไม่ได้ก็ต้องมาดูสายป่านด้วยใช่ต้องไปต่อหรือเปล่าเพราะบางคนก็กู้เงินมาครับถ้ามีดอกมีอะไรก็อาจจะเหนื่อยหน่อยก็คือได้กำไรไม่พอใจดอกไม่พอเพราะทุกวันนี้รถสวยๆไม่มีใครมาขายให้ถูกหรอกทุกคนมีเน็ตกันหมดเนาะเขาก็รู้ราคาหมดอะไรหมดมีบอกบางทีต้องยกมือไหว้ไปโอ้ผมไปขอลูกค้ายกมือไหว้เลยให้ไปกราบเลยซื้อรถจริงๆขอเอาไปเถอะเอาไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียขายผมเถอะจริงๆได้เลี้ยงลูกน้องแล้วจริงๆเลยเจอรถสวยงั้นผมถามพี่สุดท้ายนี้นะครับในวันนี้เรามาเจาะลึกกันว่าเอ้ยถ้ารถ EV มาเกิดสงครามราคารถน้ำมันมือ1ลดราคาเพื่อมาสู้กับรถ EV ตลาดมือ2ปีนี้เนี่ยถ้าเทียบกับปีแล้วปีนี้หินไหมปีนี้ยากไหมปีนี้มันยากที่ไฟแนนซ์ครับยากที่ไฟแนนซ์เพราะเมื่อกี้ผมบอกให้เลยว่าปีนี้ไฟแนนซ์ยากมากถ้าสัก100คนเนี่ยคิดว่าจะปล่อยสักกี่เคสมันก็อยู่ที่โปรไฟล์ลูกค้าเลยอยู่ที่เครดิตลูกค้าอย่างร้านเรามา100ก็ปล่อย100หมดเพราะเราถามหมดก่อนแล้วว่าทำอะไรรายได้เท่าไหร่มีเคยมีเครดิตอะไรมาบ้างแบบนี้เขาสกรีนมาแล้วผมสกรีนมาถ้าไม่สกรีนนะพี่มันวุ่นวายต้องไปถามเต็นท์นี่เขาว่าเขาเรียกเอารถ1บาทแล้วก็เรียกลูกค้ามาอย่างเงี้ยมันจะมีอย่างงี้จริงๆตรงนี้มันออกจัดดักๆนิดนึงนะก็คือบางทีบางอย่างเขาไม่ได้ต้องการตักขายเขาอ่ะจะกินเงินมาจับมันจะมีในมุมประมาณเนี้ยเขาเอ๊ะนู่นนี่นั่นได้แล้วพี่ดาวมาก่อนพี่อะไรมาก่อนพี่มาจับมาก่อนปุ๊บแต่พอยื่นจริงไม่ผ่านไม่ได้จุ๊บเก็บเงินมันจะมีทรงประมาณนี้ด้วยอันนี้อย่าโกรธกันนะครับเพราะว่าเต็นท์ที่ดีมีเยอะแต่เต็นท์ที่ทำแบบนี้ก็มีใช่มันไม่ควรทำเนี่ยพี่หนึ่งพูดถูกก็เท่ากับว่าวันนี้เห็นภาพนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณทางเต็นท์พี่หนึ่งด้วยนะครับแสนรักนะพรีเมียมยุทธคานะครับขอบคุณพี่หนึ่งด้วยครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวต้องเดินทางกลับแล้วมาพี่เดี๋ยวฝนมาแล้วพี่เราเดินทางกลับโอเคได้โอเคครับยังไงสวัสดีทุกคนครับสวัสดีพี่หนึ่งครับสวัสดีครับเป็นไงวันนี้พอเห็นภาพไหมโหต้องบอกว่าพอเห็นภาพพอมาลองแบบตลาดเดียวเซกเตอร์จริงทั้งกลุ่มพรีเมียมที่เราไปมาร้านถึง2ล้านก็เห็นว่ากำลังซื้อเนี่ยยังดีอยู่นะคนยังเล่นอยู่นะครับเพราะว่ากลุ่มพวกนี้คนมีตังค์แต่กลุ่มที่เป็นตลาดรถทั่วไปแมสคาร์หรือรถแบบตลาดล่างเนี่ยอันนี้ไปค่อนข้างยากนะพี่ก็อย่างที่บอกครับก็คือมันอยู่ที่ตัวผู้บริโภคเองแต่ว่าในตัวของเต็นท์เนี่ยผมว่ามันต้องปรับตัวนิดนึงก็คือเลือกเกรดที่ดีมากขึ้นอะไรมากขึ้นนะครับแล้วก็กี่ลูกค้านิดนึงผมว่ามันก็จะไปได้ประมาณก็ยังเป็นว่ามือ2ยังไม่หมดหวังมือ2ยังไปได้ถ้ารถยังดีและมีคุณภาพและที่สำคัญราคาสมเหตุสมผลมากกว่ารถมือ1นะครับนี่คือความน่าสนใจของตลาดรถมือ2นะครับยังไงวันนี้ขอบคุณพี่นุมากนะครับที่พามาลุยตลาดจริงๆเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะครับสำหรับตลาดรถมือ2นะว่าการมาของ EV เนี่ยทำให้ตลาดรถมือ2เนี่ยไปยากจริงมั้ยสงครามราคาที่เกิดขึ้นนะครับสามารถคอมเมนต์นะด้านล่างนี้ได้เลยนะครับตลาดกลุ่มไหนจะไปก่อนนะครับหรือคิดว่ากลุ่มไหนน่าสนใจนะครับแสดงความเห็นมาได้เต็มที่นะครับถ้ามีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจจะพามาดูกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงนี้เจอกันในคลิปหน้านะครับ